กลับมาพบกันอีกครั้งแล้วนะคะในกุ๊กกี้วารินกับอยากรีวิวบ้างนะหลังจากห่างหายไปนานนะคะเอแล้วเจ้ากล่องนี้คืออะไรแล้วมาเปิดบนเตียงของกุ๊กกี้ด้วยแต่ก่อนจะไปเปิดกล่องกันนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กับคลิปนี้นะและที่สำคัญอย่าลืมกด Subscribe เพิ่มยอดให้กุ๊กกี้วารินด้วยนะกลับมาที่กล่องนี้เจ้ากล่องนี้คืออะไรเนี่ยบนนี้เขาก็เขียนเอาไว้นะคะว่าเดียม่านะก็คือเป็นชื่อรุ่นของนางละกันเอาว่าง่ายๆคืออันเนี้ยค่ะมันคือเครื่องดูดฝุ่นที่เป็นแบบขนาดพกพานั่นเองซึ่งเอาไว้ดูดพวกโซฟาเตียงนอนนี่กุ๊กกี้ก็เลยเปิดที่เตียงนอนของกุ๊กกี้เองเพราะเดี๋ยวกุ๊กกี้จะสาธิตให้ดูด้วยนะคะก็คือเป็นรุ่นเดียม่านะคะนี่ชื่อรุ่นของเขาเวลาเสิร์ชหาก็คือเสิร์ชหาเสี่ยวมี่นะแล้วก็พิมพ์ตัวนี้เข้าไปแล้วก็พิมพ์รุ่นเข้าไป CM800 นะคะนางก็มีขายเยอะแยะเต็มไปหมดเลยทั้งเสี่ยวมี่เองแต่ก็ต้องดูช่วงโปรนะว่าเป็นแบบลดราคาหรือเปล่าเพราะว่าราคาต้นนางเนี่ยก็จะ1,000 กว่าบาทเลยเกือบ 2,000 แต่ถ้าสมมุติว่าเข้าไปดูพวกแพลตฟอร์มแบบ Lazada, Shopee อะไรอย่างเงี้ยค่ะราคาเขาก็จะดีกว่าซึ่งมันก็ขึ้นอยู่กับช่วงโปรกุ๊กกี้เปิดหาของ Home Pro ก็มีโปรของ Central ก็มีโปรลองไปเปิดดูละกันว่าแบบแพลตฟอร์มต่างๆเยอะแยะมากมายหลายออปชันนะจ๊ะแต่ต้องออกตัวก่อนว่าเครื่องเนี้ยกุ๊กกี้ได้มาฟรีเพราะว่าจับฉลากได้ในหมู่เครือญาติกุ๊กกี้โชคดีมากเอามาเปิดกันนะจ๊ะนี่จริงๆแล้วเนี่ยกุ๊กกี้ใช้มาแล้วนะซึ่งจริงๆกล่องข้างในอ่ะเขาก็จะมีโฟมใส่มาให้อย่างดีแต่ว่ากุ๊กกี้ใช้บ่อยแล้วไงก็เลยเอาโฟมออกไปเลยอะไรอย่างเงี้ยก็เก็บไว้แค่ถุงนะจ๊ะเครื่องนี้บอกก่อนว่าไม่ใช่ไร้สายนะคะเขามีสายนะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวกุ๊กกี้แกะออกมาให้ดูนะคะก็หนักใช้ได้แต่ว่าไม่ได้หนักมากเพราะว่ายังไงซะเนี่ยเราก็ดูดแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะถูๆไปกับเครื่องใช้ของเราอยู่แล้วอะไรเงี้ยค่ะเราก็คงไม่ได้ต้องแบกอะไรขนาดนั้นนะก็อันนี้เขาก็มีบอกไว้นะคะน้ำหนักก็เกือบ2โลนะคะแล้วก็ใช้ไฟบ้านได้ตามปกติก็ดูดไปแล้วแต่คุณละกันอยากที่จะดูดแบบอาทิตย์ละครั้ง2อาทิตย์ครั้งก็แล้วแต่นะคะแล้วก็ในกล่องเนี้ยเขาก็มีเหมือนแบบอันเล็กๆมาให้เอาไว้มาปัดเศษฝุ่นเศษอะไรเดี๋ยวกุ๊กกี้เปิดให้ดูละกันนะจ๊ะซึ่งแน่นอนว่าเขาก็จะต้องแถมคู่มือมาให้นะคะใครๆ เปิดศึกษาก็ศึกษาได้เลยข้างหลังมีเป็นภาษาอังกฤษข้างหน้าเป็นภาษาจีนก็ดูรูปเอาแต่จริงๆแล้วเอาจริงๆนะถ้าสมมติว่าเราอะคุ้นเคยกับเครื่องดูดฝุ่นที่เป็นเครื่องดูดฝุ่นปกติอยู่แล้วอะใช้ไม่ยากเลยแล้วก็แกะรื้อออกมาก็ไม่ยากเลยเวลาล้างเครื่องกรองอะนะคะเดี๋ยวกุ๊กกี้แกะออกมาให้ดูและที่สำคัญอันนี้คือดีมากเพราะสายยาวเวอร์ยาวจริงเนี่ยอันนี้มันดีตรงที่สมมตินะบ้านใครเนี่ยปลั๊กอยู่ห่างจากเตียงหรือห่างจากโซฟาอันนี้ไม่ต้องห่วงเลยแต่กุ๊กกี้แนะนำนะคะว่าไม่ให้แบบเสียบปลั๊กสามตากับหลายๆเครื่องนะแบบสมมุติว่าถ้าสมมุติจะใช้อย่างเงี้ยคือเสียบเต้าไปเลยหรือไม่ก็เสียบปลั๊กสามตากับอันนี้ตัวเดียวไม่ให้เสียบพร้อมกับไมโครเวฟหรือไม่ให้เสียบพร้อมกับอย่างอื่นเพราะเดี๋ยวมันจะแย่งไฟกันอันนี้เขาก็มีfairly tips มาให้นะคะก็คือเครื่องกรองไอ้ตัวกรองอะค่ะก็ควรจะเอาออกมาล้างทุกครั้งเอาออกมาทำความสะอาดทุกครั้งแล้วก็ใช้ไป 5-6 ครั้งแล้วค่อยถึงล้างน้ำนะจ๊ะแล้วก็ตากให้แห้งแล้วก็ควรจะเปลี่ยนไส้กรองทุกๆ3เดือนด้วยนี่ค่ะกุ๊กกี้ลือออกมาแล้วเห็นไหมคุณมันยาวมากน่าจะ 2-3 เมตรได้นี่แต่ว่าใดๆก็คือนางก็ไม่ได้มีใส่ดินมาให้เรานะก็ไม่เป็นไรนะถึงบอกว่ายังไงคือเวลาใช้แล้วก็เสียบที่เต้ามันไปเลยหรือว่าถ้าเสียบ3ตาต่อสายอย่างเงี้ยก็คือใช้เครื่องนี้เครื่องเดียวไปเลยนี่คือหน้าตาของเขานะคะแล้วก็เครื่องเนี้ยตรงเนี้ยมันดีตรงที่นางบอกว่านางมีรังสีอัลตราไวโอเลตอะไรสักอย่างนึงเพื่อที่จะแบบดักจับฝุ่นแล้วก็ฆ่าเชื้อได้ด้วยนะซึ่งมันก็เลิศอยู่นะอันนี้ด้านหลังนะจ๊ะนี่แล้วก็วิธีถอดเดี๋ยวกุ๊กกี้ตั้งถอดให้ดูว่าเวลาล้างไส้กรองล้างยังไงนะคะมาเดี๋ยวแอบดูดให้ดูอาจจะเสียงดังนิดนึงนะออกตัวซอรี่นะคะยังไงก็เดี๋ยวดูดให้ดูไวๆละกันหลังจากเสียบปลั๊กก็ง่ายๆเลยค่ะกดเนาะแค่นี้เองดูดโลดดูดโลดง่ายๆเจ
จะบอกว่าตัวเนี้ยนะคะที่เมื่อกี้มันขึ้นแสงตัวเนี้ยนะคะที่คุกกี้อ่ะป้องมือให้ดูเดี๋ยวทำให้ดูอีกรอบนึงแล้วกันค่ะนี่เห็นมั้ยมันแสดงให้เห็นว่าตอนเนี้ยนะคะตัว UV ตัวรังสี UV เนี่ยกำลังฆ่าเชื้ออยู่นางบอกว่านะนางเคลมว่าคือตัวรังสี UV เนี่ยค่ะก็คือช่วยฆ่าเชื้อพวกไรฝุ่นเนี่ยได้ 99.9% เลยนะมันเลิศตรงนี้นะเธอวิธีการเอาอันนี้ออกนะคะก็ไม่ยากเลยก่อนอื่นเราก็ต้องชักปลั๊กออกก่อนนะคุณเผื่อไม่ให้มือมันลั่นหรือมันดูดฟืดฟืดเข้าไปนะคะแล้วก็อันนี้ก็แค่บีบนะแล้วก็ดึงออกมาแค่นี้เองแล้วเราก็ทำความสะอาดจำได้ไหมที่คุกกี้โชว์ไปเมื่อกี้ที่มันมีไม้เล็กๆอะค่ะก็เอามาปัดฝุ่นตรงนี้ได้นะคะหรือว่าเคาะได้นะคะแล้วก็พักนางไว้ถ้าใช้นางนานมากก็อาจจะมีอุณหภูมิสูงขึ้นบ้างเป็นเรื่องปกตินะคะแต่ว่าเวลาคุกกี้ใช้อะก็คือ30วิแล้วก็จะพักนิดนึงแล้วก็ดูดต่อนะคะจริงๆแล้วคุกกี้ว่ามันก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรเนาะเพราะนางก็ทำความสะอาดแบบว่าเตียงเราก็ไม่ได้ใหญ่โตโมโหลานอะไรขนาดนั้นแต่เผื่อว่าดูด2รอบ3รอบอะไรอย่างเงี้ยนะคะอันนี้ก็คือตัวเป็นเครื่องกรองนะที่กรองนะคะฝุ่นมันก็จะเยอะนิดนึงอะนะแล้วก็นี่เราดันออกมาตรงนี้นี่ข้างในก็จะเป็นไส้กรองนะคะแล้วก็ดึงออกทำความสะอาดได้นะคะแต่เวลาคุกกี้ทำอะอันนี้เดี๋ยวคุกกี้บอกทริคก่อนเนาะคุกกี้ดึงยางตรงนี้ออกก่อนนะคะแล้วก็ดึงขึ้นมาบรูซเห็นไหมคะแล้วก็เอาตัวเนี้ยค่ะไปเคาะให้เรียบร้อยแล้วก็หรือว่าบางทีถ้าใช้สักประมาณ 5-6 ครั้งแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีการล้างน้ำด้วยแล้วก็ตากให้แห้งผึ่งลมให้แห้งเลยส่วนตัวเนี้ยค่ะก็โดนน้ำได้สบายไม่มีปัญหาอะไรอุ๊ยเดี๋ยวฝุ่นกระจายแต่ว่าจะเตือนนิดนึงตรงนี้มันจะเป็นเขาเรียกลินหรือเปล่าไม่แน่ใจอันนี้ค่ะคือเขาจะหลุดได้นะเวลาล้างน้ำก็ระวังนางหลุดปลิวหายไปนะคุณอันนี้ก็คือถอดออกได้เอามาล้างอะไรให้เรียบร้อยแล้วก็ใส่กลับคืนไปได้นะคะแค่นี้เองถ้าสมมติว่าฝุ่นเราเยอะๆตรงนี้มันก็จะเต็มอะเนาะมันก็เป็นเรื่องปกติแล้วเวลาใส่กลับแล้วก็ใส่ลงไปแต่ว่าทริคนิดนึงคุกกี้จะเอาอันนี้ค่ะสมมติว่าล้างแล้วนะสมมติว่าล้างแล้วคุกกี้จะเอายางอะค่ะใส่กับเครื่องกรองก่อนแล้วถึงจะใส่กลับลงไปแค่นี้เองง่ายนิดเดียวเองอย่างนี้เดี๋ยวคุกกี้ไปขอไปเคาะเอาฝุ่นออกจริงจังก่อนแล้วเดี๋ยวคุกกี้กลับมาใส่ให้ดูละกันคุกกี้กลับมาแล้วนี่เห็นไหมก็คือเอายางอะค่ะใส่ไปรอบๆก่อนนะคะแล้วถึงใส่เขาลงไปแค่นี้เองง่ายๆประกอบกับคืนง่ายๆมากเลยแล้วเวลาอุ้ยแล้วเวลาใส่กับคืนก็เดี๋ยวนะคุกกี้ดูทางก่อนโอเคนะคะเรียบร้อยกับคืนปึ้งแค่นี้เองเวลาถอดก็บีบออกสังเกตง่ายๆคือตรงช่องเนี้ยค่ะให้มันอยู่กับฝั่งนี้นะแล้วก็เอาใส่ลงไปเรียบร้อยแค่นี้เองเห็นไหมแล้วก็ไม่ได้หนักมากนะคะที่คุกกี้บอกก็คือเกือบ2โลแต่ว่าจริงๆแล้วเราก็ใช้ถูๆไปใช่ไหมคะเขาก็มีลูกล้ออันนี้อยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะตรงนี้เราก็ปัดทำความสะอาดได้เคาะฝุ่นได้อะไรได้นะด้วยราคาที่มีในพวกแพลตฟอร์มต่างๆช้อปปิ้งแพลตฟอร์มออนไลน์ต่างๆอ่ะคุกกี้ว่าก็ถือว่าคุ้มนะแล้วก็ใช้ง่ายสะดวกเก็บง่ายนะคะไม่เกะกะพื้นที่แถมเขามีตัวอัลตราไวโอเลตตัวเนี้ยที่จะช่วยรังสี UV อ่ะที่จะช่วยแบบฆ่าเชื้อโรคด้วยซึ่งคุกกี้ว่ามันก็ดูดีนะปลอดภัยดีอาทิตย์นึงเอาออกมาดูดสักทีนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็เหมาะกับเรานะหรือว่าพวกคนที่แพ้ฝุ่นหรือใดๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็ดีต่อสุขภาพร่างกายนะเธอเวลานอนเวลาแบบนั่งโซฟาอะไรอย่างงี้ใช่มั้ยก็ถ้าสนใจก็ไปหาซื้อได้กันนะคะไปหาลองดูแล้วกันนะก็วันนี้ก็ประมาณนี้ก่อนละกันนะจ๊ะแล้วก็ถ้าสมมติว่าคุกกี้มีอะไรที่น่าสนใจมารีวิวอีกอ่ะเดี๋ยวคุกกี้มารีวิวบ้างให้อีกนะยังไงเจอกัน EP หน้านะคะอย่าลืมกด Subscribe ให้คุกกี้ด้วยนะแล้วเจอกันค่ะบ๊ายบาย